รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์ดีๆแบบนี้ครับกับพวกเรา2คนได้ในรายการไซแอนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางครับนอกจากจะสนุกแล้วยังได้สาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมด้วยครับตอนนี้เรา2คนอยู่กันที่ไหนคะชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีจ้าโอ้ยเนี่ยแหละต้องเหนอออริจินอลแบบนี้ต้นตำรับแท้ๆนะครับวันนี้ต้องสนุกสนานแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตของที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะเรา2คนก็อยู่ที่กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีประเพณีมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียวค่ะว้าวใครมาเที่ยวที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้เลือกทำเยอะแยะเลยครับใช่แต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่นี่ขึ้นชื่อเหมือนกันคือทูบโอ้โหน้ำเหมาะสมมากเลยนะครับวันหยุดแบบนี้หลายๆคนก็ไปเที่ยวที่วัดวารามต่างๆนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องทูบนั่นเองนะครับงั้นลองไปดูกันไหมครับได้ค่ะไปดูกันค่ะพบกับเจ้าของทูบหอมพรหมเศรษฐีครับพี่อ้วนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคนนะครับขออนุญาตมาเรียนรู้วิธีการทำทูบหอมสักหน่อยนะครับว่าแต่ทูบหอมพรหมเศรษฐีมีจุดเริ่มต้นยังไงคะจุดเริ่มต้นก็คือเราทำกันในครัวเรือนนะคะเราก็ทำเป็นเรียนรู้เป็นวิถีชุมชนคือใครจะเข้ามาเรียนรู้เราก็มีวิธีสอนค่ะตอนนี้จากทูบปกติที่เราเห็นสีธรรมดาธรรมดาก็เลยมีประยุกต์มาเป็นเจ็ดสีค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีกลิ่นหอมนอกจากกลิ่นหอมแล้วเห็นบอกมีคุณสมบัติพิเศษด้วยคือจุดไล่ยุงได้ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วก็ส่วนผสมส่วนประกอบนะคะของเราก็จะมีขี้เลื่อยค่ะค่ะแล้วก็มีแป้งมีจันทร์ขาวมีกอคือเราจะเอาทูบเนี่ยค่ะลงไปคลุกไปคลุกไปทำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะเอาทูบมาด้วยและตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณทำทูบนั่นเองนะคะพี่อ้วนคะว่าแต่ต้องทำยังไงบ้างคะก็อันนี้นะคะเรามีไม้ไผ่นะคะเปล่าๆแล้วเราก็มาจุ่มน้ำค่ะเป็นจุ่มน้ำแบบนี้ปึ๊บค่ะคือตัดมาสำเร็จรูปแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็ไปคลุกกับเปลือกบงเปลือกบงก่อนอันดับแรกเลยใช่ค่ะผมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เราฟังไปอยู่ตรงนู้นนะครับขั้นตอนต่อมาก่อนที่จะเอาไปส่งขายได้ก็ต้องตากให้แห้งก่อนเอาล่ะเดี๋ยวก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะ1วันเท่านั้นตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่าวิธีการทำทูบตะไคร้หอมจุดไล่ยุงเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะตรงนี้ก็เป็นอีก1วิธีการทำทูบเรียกว่าทูบหอมไล่ยุงนั่นเองซึ่งก็จะเป็นไม้ใหญ่ๆแบบนี้แหละมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการบรรจุทูบก่อนออกสู่ตลาดนั่นเองค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะ
เร็วมากเร็วมากนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจครับพี่อ้วนอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ของบ้านเราอยู่ที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมนะคะอยู่หมู่2ค่ะได้ทดลองทำด้วยได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้ซื้อกลับบ้านไปฝากด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีอย่างนึงเดี๋ยวพาดร.นิวไปดูแต่ว่าจะทำอย่างไรและทำจากอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.thวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดเมื่อเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสมุยเกาะใหญ่กลางอ่าวไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายให้ได้เยี่ยมชมกันท่องเที่ยวเพลินใจพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปกับรายการสายไกด์ที่เกาะสมุยกันนะครับและน้ำที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้นะคะก็เป็นน้ำที่มีความสำคัญกับหมู่บ้านหรือว่าชุมชนบนเกาะสมุยที่เราได้เรียนรู้วิธีการทำธูป7สีมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบบ้านๆกันอีกอย่างนึงยังมีความน่าสนใจอยู่นั่นก็คือ คืออะไรครับตบจูบเหรอครับผักตบผักตบชวานั่นเองใช่แล้วพูดถึงเรื่องของผักตบชวาที่ถูกเอามาทำเป็นสินค้าชุมชนนะครับต้องมีแขกรับเชิญพิเศษใช่ขอเชิญเลยค่ะโอ้โหค่ะนี่ค่ะสายไกด์นะครับใช่แล้วและท่านนี้นะคะก็คือพี่กิ่งพิมพการพิพิธนานันท์ค่ะรองผู้อำนวยการททสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ค่ะให้เกียรติเรานะใช่แล้ววันนี้เรามาถึงเจอนางฟ้าชุมชนแล้วเนี่ยต้องถามพี่กิ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการรวมกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเนี่ย
มีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่คือจุดเริ่มต้นของชุมชนเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนนะคะที่มีความประสงค์อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเพียงรายได้เสริมเพราะว่าจะมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพของแต่ละท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะได้ขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัล Village to the World ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นการยกระดับแล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับเข้าตำรานี่เลยเที่ยวไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งครับใช่และที่สำคัญนะคะท่องเที่ยวไปเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยอยู่รอบตัวเราด้วยผสมผสานกันไปได้อย่างนี้นะคะไปดูกันว่าวิธีการทำยังไงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหพร้อมเพียงมากๆเลยพี่กิ่งพามาพบกับคนทำตัวจริงเสียงจริงนะใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณป้าล้วนค่ะโอ้โหป้าล้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วทำจากอะไรบ้างอะคะผักตบชวาค่ะผักตบชวาอย่างเดียวเลยโอ้แล้วใครไปช่วยเก็บมาจากไหนครับเนี่ยผักตบชวาเก็บมาจากคูน้ำลำคลองอ๋อแล้วพอเก็บมาแล้วเนี่ยต้องเอามาทำยังไงคะเอามาสาดเลยหรือเปล่าตัดแล้วก็มาตากแดดค่ะตากแดดไว้พอแห้งเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงครับเป็นเส้นๆแล้วเอามาขอดูหน่อยนะคะอ๋อจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นเส้นๆไม่น่าเชื่อเลยนะจากเส้นแบบนี้กลายเป็นของสวยๆงามๆแบบนี้ได้ใช่ค่ะแต่อันนี้มันแข็งเนี่ยมันสามารถทำได้เลยเหรอคะหรือว่ายังไงคะต้องกรีดกรีดอย่างนี้อ่ะกรีดอย่างนี้ค่ะให้มันแบนๆเหรอคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็มาซ่านเนี่ยตัวของผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำเนี่ยมีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับตะกร้าก็มีหมวกโอ้กระเป๋าหิ้วหมวกก็จะมีเม็ดแตงยังมีก้างปลาแล้วก็แบบทำลายฉลุเผื่อว่าเราใส่แล้วลมมันจะได้พัดผ่านเข้าค่ะโอ้มีระบายอากาศเออมีใครแบบว่าร้อนเกินก้างปลานี่คือเป็นลวดลายลวดลายใช่ไหมครับแต่เราจะทำต้องบอกว่าเนี้ยถือว่าเป็นงานฝีมือที่แบบสืบทอดกันมาเลยแล้วแม่เรียนรู้มาจากไหนอะคะก็ทีแรกก็ทำเป็นไอ้กล่องใส่น้ำบาดคลิปชูกับมาซ่อนนั่นน่ะตอนนี้เราก็มาคิดกันเอาเองว่ามาทำยังไงทำอะไรก็เลยมานึกถึงหมวกก็เลยทำหมวกค่ะเฉพาะหมวกอย่างเดียวนี่ก็ทำขายไม่ทันแล้วหมวกใบหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยใช้เวลาในการทำสักเท่าไหร่ครับ2วัน2วันใบหนึ่งเหรอคะใบหนึ่ง2วันโอ้โหว่าทุ่มเทมากเลยนะครับแล้วอายุการใช้งานล่ะคะหมายถึงของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอยู่ได้นานอยู่ได้นานแค่ไหนพอตัดเสร็จแล้วเราต้องไปอบอ่ะต้องอบด้วยแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วเราก็มาทาน้ำมันหน่อยค่ะให้มันแบบเงาๆยังอยู่รักษาผิวมันให้อยู่นานๆค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเรามาขอความรู้เรื่องของผักตบชวาจากดร.นิวกันดีกว่าค่ะได้ครับตัวผักตบชวาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับแล้วก็เป็นพืชตัวนึงที่แพร่พันธุ์เข้ามาในประเทศเรานะครับเวลาที่เข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายก็เพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความเสียหายมากแล้วจะสังเกตเห็นว่าพอมันเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยต้องเสียงบประมาณในการจัดการกำจัดเหล่านี้เยอะมากเลยนะครับปัญหาต่อมาก็คือว่าตัวของเขานี่ก็จะปิดบังผิวน้ำหมดเลยนะครับก็ทำให้พืชที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะได้แสงแดดมาช่วยในการสังเคราะห์แสงในสุดก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็ทำให้น้ำเสียแต่ว่าผักตบชวาเนี่ยก็มีข้อดีนะคะก็คือว่าสามารถที่จะดูดซับสารพิษที่อยู่ในน้ำด้วยจำพวกไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าของทุกอย่างนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาใช้งานอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการจากสารนะคะจากแม่ๆทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่กิ่งด้วยนะคะที่วันนี้นะคะทำเราได้เห็นถึงความเข้มแข็งนะคะของการรวมกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในส่วนนี้นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการยันรูปผักตบชวาให้เป็นดินดำคาร์บอนจากชีวมวลที่เรียกว่าสมาร์ทซอยล์ขึ้นครับโดยที่จะเอาผักตบชวาเนี่ยมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอนไนเซชันหรือเป็นการแปรรูปผักตบชวาโดยการนำไปใส่หม้ออัดแรงดันขนาดใหญ่โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้ได้ดินชีวมวลที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถอุ้มน้ำแล้วก็ยังดูดซับธาตุอาหารของพืชได้ดีด้วยอีกทั้งตัวเนื้อดินนะครับจะมีความโปร่งและเบาก็ทำให้รากของพืชเนี่ยสามารถช้อนใช้เพื่อหาอาหารได้ง่ายครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณของวัชพืชในน้ำอย่างผักตบชวาได้เป็นอย่างดีได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับผักตบชวาให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุดเลยนะครับ
ทำสมาร์ทซอยหรือว่าดินดำคาร์บอนนะครับผลงานดีๆนะคะที่สร้างสรรค์โดยสวทช.เพื่อประชาชนคนไทยนะคะและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะกำจัดปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ในแหล่งน้ำด้วยนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับที่นี่เลยนะคะกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมนะคะก็มีวิธีการกำจัดผักตบชวาโดยการใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปทำผลิตภัณฑ์สวยๆแบบนี้ละค่ะแล้วดูสิคุณเอน่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่แล้วจริงๆฝากคุณแม่ก็สวยนะมีฝากเจ้าพี่ต้นวันนี้ก็น่าสนใจสวยเอาไว้เก็บไว้ใช้เองคุณเอกครับเดี๋ยวผมรอที่รถเลยนะครับมาเคลียร์ด้วยแล้วกันนะให้จ่ายเงินเหรอยังฝากพี่กินด้วยนะคะฝากด้วยนะคะพี่ฝากเคลียร์ด้วยนะคะไปก่อนค่ะThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบกับรายการสายกายท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆอากาศหนาวเย็นสบายๆที่บางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่เชื่อไหมว่าพริกเนี่ยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์เลยนะแล้วมาจากไหนอะคะมาจากนู่นเลยอเมริกากลางนู่นเลยถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับหลังจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเดี๋ยวจะพาไปล่องแม่น้ำสุพรรณแล้วก็ทานอาหารกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะตอนนี้เนี่ยขอมาโชว์เสน่ห์ปลายจวักก่อนเดี๋ยวมีความสามารถทางนี้ด้วยเหรอเอ้าธรรมดานี่หัวกระไดไม่เคยแห้งเลยนะเพราะว่าฝนตกมาไงแล้วก็ลืมเช็ดต้องบอกว่ามาที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะแล้วต้องมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำพริกเผาสูตรแม่โสภาซึ่งเป็นสูตรโบราณนั่นเองค่ะต้องแนะนำเลยครับแม่ครัวคนสำคัญของเราในวันนี้ครับคุณแม่ปราณีอินแช่มช้อยครับเดี๋ยวจะมาโชว์ฝีมือตำน้ำพริกสูตรโบราณใช่แล้วค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะพี่วีระนะคะยุภาพินนั่นเองซึ่งเป็นประธานไผ่ตาพุทธโฮมสเตย์ค่ะว่าแต่มีอะไรบ้างอะคะแม่ปราณีคะอันนี้หอมกระเทียมคั่วค่ะพริกบางช้างคั่วค่ะแล้วจะมีกะปินะคะเกลือมีมะขามเปียกค่ะค่ะสับแล้วนั่นเองน้ำพริกเผาสูตรโบราณของแม่โสภานั่นเองค่ะกำลังดีเลยอ่ะแล้วก็หอมมากเลยทานสดๆจากฝีมือแม่เนี่ยงั้นเนาะไปดีกว่าได้ของแล้วเดี๋ยวไปลงเรือก่อนนะโอ้โหวิ่งตามมาแทบไม่ทันเลยนะครับว่าแต่
ตอนขามานี่ถ้วยใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็มันก็หายไประหว่างทางบ้างเล็กน้อยเอาล่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือนะคะแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยผมและได้ข่าวว่าเตรียมอาหารอร่อยเพิ่มเติมมาอยู่บนเรือด้วยใช่แล้วค่ะแหมไปเที่ยวมาตลอดกลัวหิวไงดีมากขึ้นเลยดีกว่าพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะสัญญาณมาแล้วครับมีเสียงเรียกแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ยดร.นิวค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือการมาร่องเรือนะคะชมวิว2ฝั่งของแม่น้ำสุพรรณหรือว่าแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้นี่แหละต้องอาศัยท่านี้เลยค่ะขอเชิญพี่โสพลมาคุยกับพี่โสพลใบล่มลมเล่นลีลาโอ้โหเราหนุ่มชุ่มชื่นพาพวกร้องไม่ธรรมดาเดาเขามรกากลเม็ดมากแห่ฟังสนอเพาะพังพักพร้อมซ้อมเสียงว่าสุนทรพูดมาเองเลยนะครับโอ้พี่โสพลพันธุนั่นเองนะคะก็จะมาเล่าให้เราฟังนั่นเองว่าเส้นทางนี้มีความสำคัญยังไงบ้างโอ้น้องเอกคุยไว้เยอะมากเลยครับอยากจะรู้จังเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ยความพิเศษมีอะไรยังไงบ้างครับไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเราเรียกว่าวิถีไทยกระสายน้ำล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ห้านะครับอย่างเช่นว่าวัดวิหารไหลทองนะครับถ้าเราล่องเรือขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก1กิโลเนี่ยก็เจอวัดวิหารไหลทองแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็เป็นวัดเรียกวัดบางยี่หนซึ่งวัดบางยี่หนเนี่ยเขาเรียกเป็นตำนานประวัติศาสตร์ซ้อนประวัติศาสตร์ยังไงครับพี่สุนทรภู่ก็แวะที่นี่เหมือนกันแล้วก็แต่งโครงนิราศเหมือนกันนะครับแล้วพูดถึงเส้นทางตรงแม่น้ำสุพรรณนี่ครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยระยะทางที่เราจะล่องเรือไปเนี่ยเป็นยังไงครับกี่กิโลเมตรโอเคในชุมชนตำบลบ้านแหลมเนี่ยมีพื้นที่ติดแม่น้ำเนี่ย7กิโลด้วยกันเราเห็นเรือนไทย2ฝั่งแม่น้ำเป็นหลังคาแหลมๆใช่เราวิ่งผ่านมาหลายบ้านแหลมบ้านแหลมบ้านแหลมมีบ้านแหลมส่งสัญลักษณ์อย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่ครับเป็นบ้านแหลมนะครับของเราก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นไทพวนที่อยู่ในพื้นที่นี้เป็นหลักด้วยครับแล้วส่วนใหญ่ประชาชนที่นี่ทำมาอาชีพอะไรอะคะพี่ก็เป็นเกษตรเรื่องทำนาอ๋อทำนาค่ะพอว่างจากหน้านาก็มีการรวมกลุ่มกันทำเรื่องท่องเที่ยวกันเลยเดี๋ยวอยากเห็นวิวสวยๆแล้วล่ะจ้าไปครับวัดนี้นะครับเรียกว่าวัดวิหารไหลทองในสมัยโบราณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวัดประพฤกวัดนี้เป็นวัดต้นแบบของประเพณีเรียกว่าชักพระเล่นเพลงตักบาตรกลางน้ำโอ้ตักบาตรกลางน้ำตักบาตรกลางน้ำก็จะมีพระเป็นร้อยรูปด้วยนะครับพายเรือมาพายเรือมาเลยเหรอครับใช่ชาวบ้านก็จะใส่บาตรกันประเพณีนี้นะครับจะมีประมาณเดือนพฤศจิกาเสาร์ที่2ของทุกปีครับผมโอ้โหได้ความรู้ไปอื้อเลยใช่แล้วแล้วก็เป็นจังหวะที่พวกเรารอคอยที่สุดก็คือการรับประทานอาหารบนเรือนั่นเองมีเมนูอะไรมาฝากบ้างคะวันนี้อย่างนี้ก็เป็นต้มโขงต้มโขงด้วยต้มโขงปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนก็มีน้ำพริกครับผมต้มจืดหน่อไม้บางทีเรากินพริกมันเผ็ดแล้วก็เป็นไฮไลท์ทุกคนเลยมากมาชอบนี่คือปูหนอนทรงเครื่องปูหนอนทรงเราก็ชอบครับอาหารนะคะก็พร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามีคำถามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันง่ายๆเลยก็คือว่าสมาร์ทซอยนะครับที่เราพูดถึงกันไปในรายการนะครับทำมาจากพืชชนิดใดข้อที่1ผักตบชวาข้อที่2ผักตบแตงกวาหรือข้อที่3โหระพาไม่ยากเลยอ้าวถ้าจะตอบคำถามทำยังไงครับค่ะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถเข้ามาได้ค่ะที่Facebook Fanpage นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Science Guide TV ติดกันเลยค่ะแล้วก็มาตอบคำถามชิงรางวัลกันได้เลยแล้วก็มีรางวัลมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ผู้ที่ตอบคำถามถูก10ท่านแรกได้รับของรางวัลได้เลยจากสิ่งที่เราไปทำกันมาใช่สรุปกันสักนิดนึงครับว่าทริปนี้เนี่ยเรามาเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมนะครับเราไปแวะที่ไหนมาบ้างครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับเป็นวิถีชาวบ้านเลยนะทำบุญตักบาตรริมแม่น้ำครับพิเศษมากๆเลยหลังจากนั้นเราไปที่ไหนกันครับเราก็ไปเรียนรู้วิธีการทำธูปหอม7สีกันนะคะที่พรมเศรษฐีนั่นเองค่ะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปในเรื่องของการจักสานโดยใช้ผักตบชวาและที่นั่นเองเราก็ยังได้เรียนรู้นวัตกรรมในจากงานวิจัยด้วยนะครับที่เป็นเรื่องของตัวสมาร์ทซอยนะครับแล้วก็
ต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้เที่ยวท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมคุ้มค่าจริงๆเลยอยากให้พี่โสพลเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาท่องเที่ยวกันค่ะครับเชิญครับครับผมก็อยากฝากถึงคนไทยนะครับที่มีหัวใจเป็นชุมชนนะครับก็อยากจะให้มาเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมของเรานะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งปีนี้นะครับเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งนะครับครับผมชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยวเหมือนกันเราเป็นแหล่งเรียนรู้ว่าธรรมปีนบริษัทนะครับเป็นชุมชนที่มีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานไทยเราเป็นโฮมสเตย์ที่มีอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เราเนี่ยรับรองปลอดภัยเป็นชุมชนที่มีเจ้าบ้านที่ดีนะครับอย่างนี้ขึ้นมานะครับของในชุมชนเนี่ย22คนได้กันอย่าลืมนะครับมาที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมแล้วเธอจะมาเจอท่านสำเนียงเสียงเน่อๆอย่างท่านเนี่ยท่านรอแกอยู่นะเสน่ห์มากนะครับก็แวะมาเที่ยวกันเดินทางไม่ไกลเลยจากกรุงเทพนะครับแล้ววันนี้นะคะรายการไซแอนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเอาละค่ะถึงเวลามื้อเย็นพิเศษของเราแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าแล้วพบกันนะจ๊ะบ๊ายบายทานเลยทานเลยน้ำพริกก่อนเลยน้ำพริกน้ำพริกข้าวข้าวข้าวโอ้ย